วันนี้เราจำเป็นต้องมีอะไรสักอย่างที่จะมานำหน้าประเทศไทยในทางที่จะไปสู่อนาคตมันต้องค่าไปทำสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นมีมูลค่าสูงขึ้นไปทำครีมไปทำเครื่องสำอางไปทำอาหารสุขภาพและรัฐบาลจะต้องกำหนดนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ขึ้นมาจากวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลมุ่งเน้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านการสร้างนวัตกรรมซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ดูแลรับผิดชอบและให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยซึ่งหลายปีที่ผ่านมามีผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นจำนวนมากทำให้เกิดคำขอคงค้างส่งผลต่อการขับเคลื่อนงานตามนโยบายอย.ได้เสนอต่อรัฐบาลนำมาตรา44มาช่วยแก้ไขปัญหาและเมื่อวันที่27ธันวาคม2559คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้มีคำสั่งที่77ทับ2559เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้อย.สามารถแก้ไขข้อขัดข้องการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการพิจารณาอนุมัติให้รวดเร็วยิ่งขึ้นและเพื่อรองรับการดำเนินงานตามคำสั่งอย.ได้กำหนดมาตรการต่างๆโดยใช้แนวทางประชารัฐเพื่อให้ได้มาตรการที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนซึ่งค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บไม่ถึงกับกระทบต้นทุนและการแข่งขันและอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าอีกหลายประเทศซึ่งกว่าร้อยละ80เป็นค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญและยังมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือการขึ้นทะเบียนยาจำเป็นบางประเภทเพื่อสร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศด้วยกระบวนการพิจารณาอนุญาตตามระบบใหม่นี้จะรวดเร็วขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ20โดยยังคงเข้มงวดกับคุณภาพและความปลอดภัยเช่นเดิมและเมื่อวันที่7สิงหาคม2560อย.ได้ประกาศใช้กระบวนการพิจารณาอนุญาตตามระบบใหม่อย่างเป็นทางการโดยมีการประเมินผลการดำเนินงานและรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนเป็นระยะเพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการนอกเหนือจากการปรับแก้กฎระเบียบแล้วอย.ยังมีการพัฒนาศักยภาพในด้านอื่นๆอาทิขยายศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จให้ทันสมัยและกว้างขวางพร้อมจัดทำระบบชำระค่าใช้จ่ายผ่านธนาคารหรือ e-payment จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพมีระบบเช็คลิสต์ตรวจความครบถ้วนของเอกสารและระบบ tracking ติดตามความก้าวหน้าของการพิจารณาอนุญาตจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อส่งเสริมการขออนุญาตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพัฒนาระบบ e-submission ให้ขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่ทุกเวลารวมทั้งนำรายได้ที่จัดเก็บมาพัฒนาให้ระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้มแข็งยิ่งขึ้นจากการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพทุกด้านทำให้คำขอคงค้างก่อนใช้มาตรา44กว่า 9,000 คำขอสามารถดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนมีนาคม2561และคำขอที่รับใหม่สามารถพิจารณาได้ในกำหนดเวลาตามคู่มือประชาชนการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งหมดนี้เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ได้รับความสะดวกรวดเร็วเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินวาระปฏิรูปที่5การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ที่2ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบธุรกิจทุกมาตรการที่อย.เร่งดำเนินการเพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืนร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพและทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตลอดไป